ESG ครับเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยคำนึงสิ่งแวดล้อมนะครับสังคมและธรรมาพิบาลซึ่งหลายหน่วยงานก็เริ่มหันมาให้ความสำคัญล่าสุดไารสนีไทยจัดงาน ESG Day เชิญชวนหน่วยงานชั้นนำหลากหลายครับเป็นการหลากหลายวงการทีเดียวที่เข้ามาพูดคุยและมีการแบ่งปันแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย ESG ที่เป็นรูปธรรม นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพืเ่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว,ว่า DES บอกนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตในปัจจุบันเป็นตัวกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนจึงมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดนำแนวคิด ESG มาใช้ซึ่งในส่วนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว,ว่ากบาข นางศรีกัญญายาทิพย์เลขาธิการกอบขอบอกว่ากบขได้ปรับพอร์ตการลงทุนโดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์หรือวาธุรกิจที่มีแนวคิด ESG 100%เซเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและมีธรรมาพิบาลโดยมีเงินลงทุนกว่า1ล้าน2แสนล้านบาท ขณะที่ไารสณนีไทยครับได้ทยอยปรับเปลี่ยนยานยนต์เชื้อเพลิงมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้าทั้งรถขนส่งไารสณนียรถตู้และรถจักรยานยนต์แล้วนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครภูกเก็ตและชนบุรีรวมทั้งการลดภาร,ระด้านการเอกสารเช่นจดหมายทานสคริปต์เอกสารสำคัญมาสู่เอกสารดิจิทัลด้วยแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ ตลอดจนมีการตั้งเป้ารีไซเคิลขยะจากภาค e อีคอมเมิร์ซทั้งกล่องพัสดุและซองที่ไม่ได้ใช้แล้วครับผ่านโครงการ Rebox เพื่อเป็นการลดปัญหาคาร์บอนฟุตพิลท์ รวมทั้งการนำพลังงานใหม่ๆเช่นโซลา r r o o f ท็อปมาติดตั้งที่ทำการไพรสนีครับและสนับสนุนการสร้างสังคมที่ดีขึ้นโดยมีแคมเปญเพื่อนแท้ร่วมทางที่บุรุษไพรส์นีจะเป็นต้นทางด้านการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนสนับสนุนชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ในโครงการไพรส์นีเพิ่มสุขและการจาหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Post m a r t และไพรสีนีทั่วประเทศครับยอดจาหน่ายรวมแล้วกว่า1000ล้านบาท มีผู้ประกอบการบนเว็บไซต์กว่า7,000รายและมีสินค้ากว่า1,000 0รายการครับ